ผู้ชมสองวันมานี้มีข่าวใหญ่ในแวดวงข้าวนะคะหลังจากที่สื่อรายงานว่าข้าวพกาลำดวนข้าวหอมของกัมพูชา คว้ารางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลกแชมป์เก่าเจ็ดสมัยอย่างข้าวข,ของมาลี105ของไทยเนี่ยพ่ายไป1คะแนนมันก็เลยทำให้มีคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณภาพข้าวของไทยหรือไม่นะคะเอาเรื่องมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วเดี๋ยวคิดตามกันว่าเรื่องนี้ควรจะมองกันแบบไหนที่มาของเรื่องเนี่ยค่ะมาจากการที่เอเชียนิวส์เน็ตเวิร์รายงานข่าวว่าข้าวพันธุ หอมมะลิพากาลำดวนของกัมพูชาได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลกเป็นครั้งที่5จากการประชุม The Rice Trader World Rice Conference ที่จังหวัดภูเก็ตของไทยเมื่อ17พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งนี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยพากาลำดวนเคยได้รับรางวัลมาแล้ว4ครั้งเป็นเวลา3ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี2555ถึง2557ค่ะและอีกครั้งนึงเนี่ย ได้แชมป์นในปี2,561ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะคะโดยเชื่อกันว่าคนที่สนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าวพกาลลำดวนที่ยาวนานมากว่า10ปีเนี่ยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อยู่ในพระตะบองนะคะกัมพูชาก็เชื่อว่าข่าวดีแบบนี้เนี่ยจะส่งผลเป็นอานิสงส์งต่อการส่งออกและสิ่งที่สำคัญก็คือนี่คือความภูมิใจของข้าวพันุ์พื้นถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกมาจนเป็นเอกลักษณ์ค่ะ พะการลำดวนไม่ใช่ข้าวที่คนไทยไม่รู้จักนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรในภาคอีสานจริงๆแล้วเนี่ยในเวทีโลกก็เคยครองแชมป์ร่วมกันกับข้าวหอมมะลิของไทยด้วยซ้าไปดิฉันคุยกับเกษตรกรท่านหนึ่งค่ะอยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ทํางานด้านวิชาการเกี่ยวกับพันุ์ข้าวด้วยนะคะ บอกว่าประการลำดวนหรือหอมะลิ105เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเครือญาติกันค่ะซึ่งในอดีตเนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมหอมะลิที่กินกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ย105เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่กรมการข้าวเขาเนำเอาพันุ์ข้าวพื้นเมืองที่พบในแถบชุมชนชาวไทยที่สื่อสารกันเป็นภาษาเขมรอยู่ในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาไปพัฒนาค่ะปรากฏว่าพอเอามาปลูกที่ทุ่งกุราร้องไห้ กลับได้ความหอมที่พิเศษกว่าที่อื่นนะคะโดยปกติแล้วในข้าวหอมแต่ละชนิดก็จะมีกลิ่นหอมที่ไม่เหมือนกันค่ะแต่จะมียีนความหอมตัวหลักๆคืออะซิทิลไพโรลีนแล้วก็มีองค์ประกอบอื่นๆเป็นตัวรองๆลงมานะคะซึ่ง นักวิทยาศาสตร์ค่ะเขาพบว่ามันมีสามเสาหลักความหอมอยู่ในข้าวหอมมะลิเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านไม่รู้ค่ะมันจะมีกลิ่นใบเตยกลิ่นป๊อปคอนแล้วก็กลิ่นชมพนาดนะคะพอเอาไปปลูกที่ทุ่งกุลาปรากฏว่าดินที่นั่นมีความเค็มค่ะกระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองข้าวมันก็ยิ่งหอมมากขึ้นแล้วเวลาที่ข้าวออกดอกมีลมหนาวเข้ามาก็ยิ่งหอมมากขึ้นไปอีกมีงานวิจัยในญี่ปุ่นรองรับด้วยนะคะปัจจัยนี้และที่สําคัญในช่วงฤดูแลง้ง บางช่วงเนี่ยในช่วงหน้าหนาวมันจะแล้งนะคะแต่ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นช่วงที่ข้ามีความสมบูรณ์เรื่องน้ําท่ามันก็เลยยิ่งหอมไปใหญ่ภายในดินเนี่ยเต็มไปด้วยอินทรียสารก็ทําให้ข้าวยิ่งหอมขึ้นไปอีกค่ะนี่เป็นศักยภาพหลักๆของทุ่งกุลาร้องให้ที่ทําให้หอมมะลิ105ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าสิ่งที่ตัดความหอมลงไปก็คือเคมีค่ะและสิ่งที่ตัดความหลากหลายและคุณภาพของข้าว ก็คือวัฒนธรรมการบริโภคนั่นเองเกษตรกร,ร,กรท่านนี้บอกว่าข้าวพกาลําดวนเนี่ยเป็นข้าวหอมพื้นเมืองอยู่ในกัมพูชานะคะกินอร่อยมากที่สําคัญหากินได้ง่ายค่ะแบบถ้าคุณผู้ชมจะไปเสียมเรียบไปเที่ยวเนี่ยนะคะร้านข้าวข้างทางเล็กๆเ,เนี่ยก็ได้กินข้าวพกาลําดวนแล้วค่ะนี่เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมการกินที่แตกต่างจากไทยถ้าคุณผู้ชมจะกินหอมมะลิแบบอร่อยดีๆเนี่ยต้องไปหากินในต่างประเทศนะคะ ข้าวเป็นหนึ่งในพืชโบราณที่มันไม่มีพรมแดนค่ะอย่างแถบจังหวัดสุรินทร์มีข้าวที่ชื่อว่าพกาอําปึนเป็นข้าวหอมที่พบในกัมพูชาเช่นเดียวกันแต่ก็ปลูกอยู่ในจังหวัดสุรินทร์นะคะดังนั้นเกษตรกร,เ,ร,กรเขาไม่เครียดกับหนึ่งคะแนนที่หายไปที่ทําให้ไทยแพ้กัมพูชาค่ะโดยเครียดเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวมากกว่าโดยมองว่าศูนย์ข้าวชุมชนควรจะพัฒนาไปสู่การคัดเลือกพันุ์ข้าวให้ได้เกษตรกร,ร,กรควรจะเลือกเก็บพัน ข้าวที่ดีเอาไว้ปลูกซึ่งจะสามารถคัดระดับความหอมได้มากกว่าขายไปหมดแล้วก็หันไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ที่วางขายซึ่งไม่รู้เลยว่ามีความหอมมากน้อยเพียงใดจากนั้นก็ค่อยพ,พ,พัฒนาไปที่กระบวนการปลูกนะคะเน้นความเป็นอินทรีย์ซึ่งอย่างที่ดีฉันบอกว่าความเป็นอินทรีย์เนี่ยมันทําให้ข้าวเนี่ยหอมมากและการตลาดที่ผู้บริโภค ล้วนมีสิทธิ์ในการกําหนดการปลูกของเกษตรกรค่ะอีกท่านหนึ่งที่ดิฉันมีโอกาสคุยคือผู้ช่วยศาสตราจารย์รดรปิยศักดิ์ชะอุ่มพฤกเป็นนักพันธุวิศวกรรมจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องข้าวพื้นเมืองค่ะอาจารย์เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้สนใจกับหคะแนนที่ทําให้แพ้เพราะการแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติ แม้ในปัจจุบันจะมีจมูกข้าวะจะมีจมูกอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วนะคะแต่ยังไงเรื่องความหอมของข้าวมันก็ต้องตัดสินด้วยจริตของมนุษย์อยู่ดีค่ะอาจารย์แล้วว่าในอดีตการปลูกข้าวใช้ควายไถายนาใช่ไหมคะควายไถยไปก็ขับถ่ายลงไปในแปลงค่ะจากนั้นไถกลบ หมักตอซังข้าวไม่ได้เผาเหมือนกับในปัจจุบันแปลงปลูกมันก็เลยเต็มไปด้วยอินทรีย์วัตถุที่มีประโยชน์ต่อความหอมของข้าวที่ดิฉันเล่าไปเมื่อสักครู่นี้และก็ยังมีธาตุเหล็กทําให้ข้าวหอมมากขึ้นแต่ในปัจจุบันคุณผู้ชมยังเห็นควายไถายนาอยู่ไหมคะและถ้าย้อนกลับไปที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกที่เราร้องเพลงกันมาแต่เด็กพศ2 5 0 4ผู้ใหญ่หลีตีกลองประชุม นั่นเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เริ่มใช้เคมีค่ะแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจมองมุมหนึ่งก็ดีแต่เมื่อใช้เคมีมากขึ้นมันก็มีผลต่อความหอมของข้าวเช่นเดียวกันนอกจากหอมมะลิ105แล้วอาจารย์ยืนยันว่ามันยังมีข้าวหอมอีกหลายสายพันธุ์ในไทยที่เป็นของดีน่ารับประทานค่ะรัฐควรจะส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริโภคที่กว้างมากขึ้นไม่ได้เหยียดว่าใครหอมกว่ากันแต่อาจารย์เปรียบว่ามันก็เหมือนกับการดื่มไวน์นั่นแหละค่ะที่อัทถรสมันบด บังกันไม่ได้แล้วแต่ว่าคนกินชอบแบบไหนขณะที่มาตรฐานการแข่งขันเป็นอีกมุมหนึ่งค่ะคุณผู้ชมดีฉันคุยกับคุณวิทูลเลี่ยนจำรูนมูลและนิธิชีววิถีคุณวิทูลเนี่ยอธิบายว่านี่มันเป็นเวทีการแข่งขันที่เอกชนเขาจัดขึ้นมามีสปอนเซอร์ใหญ่เป็นผู้สนับสนุนเป็นเอกชนอยู่ในสิงคโปร์ซึ่งเวทีนี้เนี่ยถ้าคนที่ลงทะเบียนเข้าไปประชุมมีข้าวเข้าไป4กิโลก็สามารถแข่งขันได้แล้วนะคะคนที่เป็นกรรมการตัด สิ่หลักๆคือเชฟคำถามก็คือแล้วเชฟเหล่านั้นมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการหุงหรือใช้ข้าวแต่ละสายพันธุ์มากน้อยเพียงใดค่ะคำถามเรื่องคุณภาพชี้วัดในการแข่งขันก็เรื่องหนึ่งข้าวที่ส่งไปแข่งขันเนี่ยบางประเทศเขาเป็นข้าวออแกนิกนะคะแต่บางประเทศเนี่ยไม่ใช่ออแกนิกดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีคําถามถึงมาตรฐานในการคัดเลือกด้วยบางปีประเทศที่เขาชนะปรากฏว่าปีถ,ถัดมาก็ไม่ติดอันดับ และน่าสนใจว่าคุณผู้ชมคงจะรู้จักข้าวบาสมาติของอินเดียใช่ไหมคะที่ติดตลาดโลกไปแล้วแต่ทำไมอินเดียถึงไม่สนใจที่จะส่งบาสมาติมาแข่งขันในเวทีนี้ค่ะ